สำหรับท่านที่กำลังอยากจะกู้แบงค์นะคะเพื่อทำโครงการอยากจะรู้ว่าจะทำยังไงให้กู้แบงค์ผ่านนะคะหรือว่าแบงค์เองเนี่ยเขาพิจารณาอะไรยังไงบ้างวันนี้แพลินนะคะเพิ่งจะไปกู้แบงค์สดๆร้อนๆเลยก็จะมาแชร์ประสบการณ์ให้ทุกท่านฟังนะคะว่าแบงค์เนี่ยเขามองยังไงบ้างเบื้องต้นนะคะวันนี้แพลินก็ไปกู้โปรเจกต์ไฟแนนซ์นะคะก็คือกู้เนี่ยเพื่อทำโครงการจัดสรรนะคะเป็นโครงการไซส์เล็กๆนะคะประมาณ125ยูนิตนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นก็เป็นการกู้แบงค์ที่ทำโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะคะร่วมกับธนาคารสีม่วงแห่งหนึ่งนะคะก็เลยจะมาแบ่งปันว่าเวลาที่เราอยากจะกู้แบงค์ให้มันผ่านเนี่ยเราจะต้องคิดเห็นแล้วก็ต้องเข้าใจมุมมองแบงค์ยังไงบ้างเบื้องต้นนะคะแบงค์นะคะจะพิจารณานะคะในการปล่อยสินเชื่อให้เราเนี่ยเขาจะใช้ 5C ค่ะ5C ในที่นี้นะคะมาดูกันที่ C ตัวแรกค่ะ C ตัวแรกนะคะก็คือคาแรคเตอร์ค่ะคาแรคเตอร์ของผู้กู้เนี่ยมีลักษณะยังไงนะคะเป็นคนที่มีวินัยทางด้านการเงินไหมมีวิสัยทัศน์หรือว่ามีประสบการณ์ในการทำโครงการอสังหาอย่างไรบ้างนะคะถ้าเกิดไม่มีเลยก็อาจจะยากสักเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดมีมาเยอะนะคะหรือว่าอาจจะเคยประสบความสำเร็จในด้านใดด้านหนึ่งนะคะก็ใส่ลงมาเยอะๆนะเพื่อเป็นพอร์ตโฟลิโอนะคะใส่เข้าไปเยอะๆค่ะเพื่อให้แบงค์เนี่ยพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะคะ C ตัวที่2ค่ะคือ capacity ค่ะคือความสามารถในการชำระหนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโครงการที่กู้แบงค์หนักมากๆนะคะแน่นอนละแบงค์เองก็อาจจะต้องพิจารณาเยอะนิดนึงนะคะว่าท่านจะมีความสามารถในการมาชำระหนี้ในระยะเวลาที่กำหนดหรือเปล่ายิ่งกู้เยอะนะคะยิ่งต้องมีเงื่อนไขอื่นๆยิ่งเยอะตามนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะ3นะคะก็คือ collateral ค่ะ collateral ตรงนี้นะคะไม่ใช่ cholesterol นะคะ collateral คือหลักประกันค่ะในหลายๆครั้งนะคะแบงค์เองก็จะดูเหมือนกันค่ะว่าหลักทรัพย์ค้ำประกันของเราเนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่นะคะบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เปิดอยู่แล้วนะคะอาจจะขอผูกกับโครงการเก่าของเราด้วยนะคะเพื่อเพิ่มคอเลสเตอรอลนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วแบงก์เองก็จะดูตัวหลักทรัพย์ค้ำประกันด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่4นะคะก็คือ condition ค่ะสภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรนะคะอุปสงค์อุปทาน demand supply ในท้องตลาดเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะถ้าเกิดอยู่ในสภาวะที่กำลังมาคุเลยนะคะแบงก์เองอาจจะไม่ปล่อยนะคะหรือว่าทำผิดสินค้านะคะอย่างเช่นตอนนี้คอนโดเองอย่างเงี้ยค่ะแบงก์เองอาจจะปล่อยยากนะคะแต่ถ้าเป็นแนวราบเองเนี่ยแบงก์เองก็จะพิจารณาได้ง่ายขึ้นนะคะและท้ายนะคะนั่นคือตัว Capital ค่ะแน่นอนแบงก์ก็จะมองนะคะว่าคุณเนี่ยใส่เงินลงไปมากน้อยแค่ไหนไม่ใช่ว่าจะอาศัยการจับเสือมือเปล่านะคะอย่างเดียวแบงก์เองก็ไม่เอานะคะก็จะต้องมีการเวทน้ำหนักนะคะของที่เรียกว่า DE นะคะก็คือ Debt กับ Equity นะคะว่าคุณใส่เงินลงไปเท่าไหร่ไม่ใช่อาศัยแต่การกู้แบงก์อย่างเดียวเนาะแบบนี้แบงก์เองอาจจะเสียวเหมือนกันว่าเขาจะกลายเป็นติดดอยแทนนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆนะคะ 5C นะคะที่แบงค์จะมองค่ะเวลาที่คุณกู้แบงค์นั่นเอง